การสังเคราะห์กันโดยเฉพาะนะผู้ที่ถ่ายทอดมันถ่ายจากจุดเริ่มต้นออกไปมันสำคัญกว่าใดๆโอเคอีกทีนึงถ้ามันผิดมันจะผิดไปทั้งพวงยาวถ้าผิดไปอีกนานหรืออีกไกลถ้าปรับแก้จะยากมากเลยเพราะว่าในพรรคของแมคโครคือผู้ที่รับตามนมา 30,000 40,000 คนเนี่ยกลายเป็นเฮ้ยพอถึงนี่มันกลับพวกเนี่ยใช่ไหมล่ะมันแทนที่จะสืบเนื่องต่อเนื่องกล่าวเลยมากลับฉากใหม่เนี่ยก็โหเลยเขาคิดดูคนตามจะเสียขนาดไหนเนี่ยเวลาผ่านไปมันตรงนี้ต้องให้ระวังที่สุดเท่าที่จะระวังได้เพราะมันจะเกิดความสูญเสียระยะยาวจากแนวทางเราที่มันรออยู่แล้วล่ะโลกงานชิ้นนี้ไม่ใช่อยู่แค่เราแค่สองคนไม่ใช่มันจะขยายแบบฟิวชั่นต่อไปเพราะฟิวชั่นมันเปิดโอเคได้แล้วเรามีแล้วตัวฟิวชั่นการแข่งก็คือฟิวชั่นตรงนั้นแหละแถวแรกแถวที่สองแถวที่สามนั้นตรงนี้สำคัญจะต้องเผื่อไปไปกี่แถวก็คือการเป็นเวฟนี่ฮะขึ้นเป็นเวฟก็ย้อนมาที่เดิมกันแล้วผมมองว่าได้เลยความใสมันไม่มีหรอกมันถูกห้ามกล่าวห้ามไม่ได้ความใสมันจะต้องเป็นความเฉพาะตัวที่มันเรื่องความสามารถแล้วเท่านั้นมันจะต้องไม่มีภาษาล็อกไปเลยว่าความสามารถไปไม่ใช่ภาษาใช่มันเป็นตัวบุคคลเป็นตัวแหละใครเป็นคนใช้สิ่งนี้ได้คือคนนั้นแล้วไม่ใช่ถ้ามันเป็นมนุษย์เขาต้องมีตัวสกุลก่อนมนุษย์อะไรมนุษย์พันธุ์พิเศษมนุษย์พันธุ์ใหม่มนุษย์อะไรก็ต้องไปแยกว่าโนมอนของเขาของเราเป็นยังไงก็จะลิงก์ไปหมดเลยอีกสิ่งหนึ่งทีนี้ที่เขาทำกับที่เกิดมันเป็นคำตอบกันแต่เราจะไม่ใช่เขาไม่ใช่ลุงหมอไม่รู้จะอธิบายแต่ว่าไม่ใช่ลุงคือยังไงก็ตามมันต้องไปยืนในที่ที่ลุงเป็นลุงไปแล้วเราถึงจะเข้าใจอะลุงเราเห็นคำตอบคำถามอย่างเดียวแต่เราจะไม่เห็นระหว่างทางเห็นโจทย์กับคำตอบเลยคำตอบนั้นก็ไม่รู้ว่าไม่รู้มาได้ยังไงคำว่าไม่รู้มาได้ยังไงเขาว่าถ้าเป็นเราก็
็พิดคิดได้แค่เพียงว่ามันบังเอิญเราคนทั่วไปใช่เราจะไม่เข้าใจนี่คือบังเอิญก็พอดีว่าเวลามันผ่านไปความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมันก็จึงเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาตามธรรมชาตินี่คือที่บอกว่าก็ฉันอธิบายได้อย่างเดียวนี่คือเธอไงอธิบายแต่คนทำเขาจะรู้อยู่แล้วเขาทำอะไรมันถึงได้อะไรเราคนตามเราก็รู้อีกทางหนึ่งว่าโอเคลุงออกทำผลปรากฏที่ลุงออกบอกมันก็เป็นเช่นนี้ก็คือรู้ตามนั่นกำลังจะบอกที่พูดทั้งหมดเนี่ยรู้ตามอย่างเดียวไม่ใช่จริงคนตามก็คือตามไม่ใช่จริงนั่นเองพอทีนี้รู้ตามมันเกิดผลตามจริงที่รู้ตามนั่นแหละมันเกิดผลจริงๆนะนี่คือถึงจะใช่ใช่คือเห็นแล้วนี่ไงล่ะมันเปิดฟ้าปิดจริงๆเลยสิบปากว่าเจ้าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงเนี่ยสักอันจริงไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับผมบอกเช่นนั้นแหละทีนี้การที่ผมจะอธิบายความด้วยประสบการณ์ตรงทางภาษาทางอะไรก็ตามในการสื่อสารไปยังคุณผู้ชมทางบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นสไตล์เราซึ่งคนฟังจะต้องเข้าใจให้ได้แล้วกันนะผมก็พยายามที่จะเข้าใจอธิบายให้ได้แบบนี้แหละว่าที่เราให้ลุงฟังนี่แหละเพราะผมเจออะไรผมจะเล่นก่อนเล่นผมก็กลับมาในสาระใหม่พอสาระก็กลับไปเล่นอีกคนที่2 3 4ไปนี่ก็ถ้าไม่แข็งแรงพอทางด้านบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เข้าใจยากที่จะเข้าใจจำแนกไม่ได้ที่จริงมันก็เป็นการพัฒนาว่าคือเป็นการพัฒนาผู้ตามเหมือนกันนะถ้าผู้ตามจับพอยต์จับประเด็นได้นะมันก็จะสนุกผู้ตามจะสนุกแต่ถ้าหากว่าจับไม่ได้ก็คิดแต่ต่างไปก็ไม่เป็นปัญหาเราตรงนั้นเพราะว่าระยะยาวมันคงมีอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดตรงนี้มันก็อยู่ในก้อนเมฆไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ได้ต่อมาที่ต้องคำนึงถึงก็คือว่าผู้ตามไม่พร้อมที่จะตามเพราะว่าคือผู้ตามไม่ได้เป็นปัจเจกมีครอบครัวต้องทำงานการคิดพิจารณาอะไรแบบนี้ที่มันส่วนตัวเนี่ยมันต้องอาศัยการที่ง่ายๆคือผู้ตามต้องฐานโลกเต็มไม่เกิดการแชร์กับครอบครัวไม่เกิดการแชร์กับใครแล้วเหมือนผมตอนนี้ผมว่างจากงานหลักของผมก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้มีอะไรมาอะไรอ่ะบีบรัดมาเล้ารึงมาดึงแฟนก็ไม่มีอะไรเข้ามาแชร์ผมก็อยู่คนเดียวคิดคนเดียวไปเรื่อยอย่างนี้อาศัยว่าสิ่งที่คิดนั้นมันถูกต้องตรงตามอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็พาไปเองทั้งภาษาและโทนเสียงวาจาเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าอะไรโอ้ยยากครับยากมากถึงจะยากก็ต้องบอกว่าได้โอกาสมีโอกาสเนี่ยคนที่ยากไม่มีโอกาสยิ่งหนักอย่ามีโอกาสแต่ก็คำว่าโอกาสก็มีผู้คนให้โอกาสคนที่อยู่เบื้องหลังการให้โอกาสก็คือเนี่ยฮะทยอยมาตามตู้บริจาคใช่ไหมล่ะครับทยอยมาตามซองมั่งทยอยมาผ่านบัญชีบ้างนั่นนี่ก็เป็นส่วนเป็นแรงผลักให้ได้ใช้โอกาสที่เรามีอยู่เนี่ยปฏิบัติการต่อไปลองคิดดูในเทิงการก่อตัวดิพยายามคิดไปถึงนู่นน่ะต้นเรื่องตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้เสียสละมีทุกอย่างไอ้นี่ไม่มีสักอย่างกลัวกันใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะมีทุกอย่างไปเจอของดีที่สุดแต่เราไม่มีสักอย่างนึงไปเจอของดีเชื่อว่าที่สุดเลยนะก็ท่านนั้นต้องเอาไปหาอันนี้ไม่ได้หา
ขับรถอยู่ฉี่อยู่ของดีกระเด็นมาใช่ไม่คิดในด้านของข้ามันก็เออนี่คนฟังก็จะคิดว่าเป็นเปรียบเทียบนะก็มันถ้าไม่มีเปรียบเทียบมันก็ไม่มีตัวที่จะใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่ไปตีคู่ขนานไม่ใช่เพราะว่าคนพูดก็บอกว่าเศษฐานคนผู้หยองแถวเนี่ยขีดเส้นไปแล้วท่านฟังจะคิดยังไงก็แล้วแต่จะหักล้างหรือยังไงรับฟังได้ไม่ได้มีทุกอย่างก็ไม่มีสักอย่างมันน่าอันนั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพันมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างแต่ผู้หญิงเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยแต่เราไม่มีสักอย่างหนึ่งไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเลยบอกแป๊กอันนี้คือใช่ไหมมันต่างกันต้นเรื่องต่างกันดีกว่าโอเคไหมบางทีก็ของคำตัวเองเหมือนกันดีได้ฟังเรื่องของโลกเขาด้วยเมื่อกี้เนี่ยยิ่งสอดประสานกันในหลายอย่างเมื่อกี้บอกสงครามไซเบอร์ครับก็คลื่นนี่แหละคลื่นเนี่ยผ่านเครื่องมือนะฮะไอ้คลื่นที่มันถัดปฏิบัติการที่บอกว่าฮาร์ปนะตัวนั้นนะตัวที่จะรุนแรงมากครับรุนแรงเกินเพราะตัวนี้มันตั้งฐานภาคพื้นดินเนี่ยมันยิงก็หาจุด 3-4 จุด 1-2-3-4 จุดในเศษ1ส่วน100ล้านเหมือนล้านแสนล้านของวินาทีเนี่ยโอ้โหมันจะแตกตัวมันยิ่งกว่าปรมาณูยิ่งกว่าเยอะเลยคืนอีกอันหนึ่งถ้ามันลงอีกอันหนึ่งก็บนลงล่างเป็น5แล้วล่างใส่ขึ้นบนอีกทีหนึ่งเจอกาอากาศด้วยโอ้โหดูสิจุดแรงมองไม่จุดนะโยมจะบอกให้ทราบเลยคิดว่าไปทั้งครึ่งโลกนะไปทั้งครึ่งโลกค่อนข้างจะแน่นอนแต่ทั้งหมดไอ้ตัวค่าของที่ไม่หวั่นไหวอยู่แล้วนะค่าของที่นี่ต้องรีบปรับมันเป็นหน้าที่หรือซ้ำไปที่จะป้องกันด้วยวิธีที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นด้วยเสียงด้วยแสงผมต้องก็สังเกตว่าหลังจากนี้ไปพื้นที่ที่ไปทำมันคลิปจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อ๋อต้องอาศัยคนพื้นที่ที่อยู่ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นคอยสื่อสารเอเจนต์ครับใช่ใจเจ้าของบ้านคอยจำภาพบรรยากาศดีตัวเองก็ได้รับกันอย่างค่อนข้างจะแบบพลิกขั้วเหมือนกันนะดูที่มันสั่นมันบอกมันสั่นภายในค่อนข้างตลอดเวลาด้วยนะที่ได้สัมผัสเหมือนเย็นจ้อยนะเย็นเจี๊ยบนะมันใช้ถุงมือว่ะคงใส่มั้งเย็นเวลาที่สุดแล้วอุ่นแล้วก่อนจากกันอันนั้นตื่นเช้าก็ถามมันทีหนึ่งโอเคบอกโอเคโอเคสุดแล้วสมแล้วล่ะฮะที่มันพยายามเนาะเกือบพยายามถ้าหากว่าจะให้ดีนะตอนที่ขึ้นรถไฟถ้ามันมาเจอหน้าหมายความว่าขึ้นรถไฟปลอดภัยแล้วประมาณนี้จะสุดยอดเลยก็เป็นความห่วงใยเลยนะครับแกเขาทำงานเนาะเขาขอโทษแล้วแล้วอย่างมันไม่ใช่เวลาเขาด้วยถ้าวันนั้นเขาว่างสิเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาเดทไลน์หกโมงนะเขาจะมาคนเอเย่นยังบอกเลยว่าคุณโชคดีมากเลยที่คุณได้เจ้าของบ้านไปส่ง
บอกทำไมโชคดีจังบอกอย่างนี้ก็บอกว่าเราโชคดีใช่ก็คนเรามันเรื่องเขามีสุขภาพมันมีสื่อมันเพราะฉะนั้นสุขภาพมันเป็นตัวนำบอกหลายครั้งนะเรื่องสุขภาพจะเป็นตัวนำสิ่งนี้ไปหาตัวท็อป CEO แชร์แมนพวกนี้นี่แหละผู้นำของมันจะไปปรับเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาเป็นสัมมาบอกรวยทำงานตรงนี้ผู้คนท่านที่สูงมันจะเกิดขึ้นไม่อยากให้นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสัมมาตายหมดก็ธรรมชาติมันจัดสรรไปเรื่อยหรอกธรรมชาติจะจัดกันไปที่น้อยสองน้อยเนี่ยน้องจะไปกันตามกระแสของมีเดียเนี่ยโซเชียลที่เราทำอยู่เวลาเนี่ยก็ไปเองธรรมชาติมันต้องไปมันไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่วิธีการหักดำพระด้วยหัวเขามันจะเห็นป๊อกแป๊กไม่ใช่แต่การได้มามันป๊อกแป๊กจริงอยู่แต่ในการปรับมันเป็นองค์คาพยพมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินแม้ว่าจะอยู่ที่จุดนี้แต่บริเวณมันจะไปรอบโลกมันจะไปนั้นกว่าที่มันจะไปได้ตามกระแสเพราะมันเป็นค่าคงที่มันกระเพื่อมไปหมดพอแต่นี่ก็ไปถึงหมดเหมือนกับแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์คือข้าวของทีหมูหมากาไก่อยู่บนแผ่นหนังสือพิมพ์ขยับจุดใดจุดหนึ่งของหนังสือพิมพ์หมูหมากาไก่สะเทือนหมดงงไหมตรงนี้อ่าครับหมายความใช่นั่นแหละคือคำว่าข้าวของทีมันจะขนาดนั้นทีเดียวนั่นแหละนั่นแหละด้วยความเคารพลุงถ้าคนฟังอ่ะไม่เคยเห็นอากาศก็ยากที่จะเข้าใจในพูดคำพูดแบบนี้คนมันจับได้แต่บ้านเราจะต้องมีวิชาพลังขึ้นแม่เหล็กโลกเข้าไปด้วยถึงจะเก็บให้เรียนตัวนี้ด้วยให้เรียนเรื่องน้ำแล้วเป็นน้ำที่นับได้ด้วยถ้าพูดถึงอันนี้ไอ้คลื่นน้ำนับได้อากาศก็น้ำนับได้นับเป็นหน่วยอะไรก็ว่าเลยแต่ต้องมีเรื่องของวิชาน้ำมันจบอยู่ในดีแล้วที่พูดคำนี้นะเดี๋ยวเพราะว่าดีแล้วได้เพราะผมต้องมองน้ำนับไม่ได้คืออินเทอร์เน็ตพลังงานบริสุทธิ์น้ำนับได้คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นี่แหละครับนับได้ได้ยังไงนับได้ด้วยจิตนะครับไม่ใช่นับได้คือถ้านับตัวเลขก็ต้องนับเป็นหน่วยนับตามวิทยาศาสตร์ว่าแต่ถ้านับด้วยจิตคือจะเพียวกว่าก็ต้องมีบอกว่าจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เวลานับนามนับได้เท่ากับศูนย์เวลานับไม่บริสุทธิ์ก็นับก็คือศูนย์หนึ่งแค่นั้นเลยศูนย์หนึ่งก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ไปแล้วครับใช่เพราะว่ามันคำว่าศูนย์หนึ่งหมายความว่ามันเกิดดับไงนั่นเองจังหวะท่านนำไม่บริสุทธิ์แต่ท่านนำบริสุทธิ์มันจังหวะเดียวใช่ไม่มีจังหวะอีกต่างหากจังหวะเดียวแล้วก็ไม่มีจังหวะใช่ครับมันสตาร์ทอินฟินิตี้ที่เดียวใช่ครับใช่ใช่เนี่ยถ้าใครฟังอยู่เข้าใจเลยว่าสุดยอดขอบคุณครับEще не будете пить еще? Нет? Принести еще? Поехали, по-моему. Налить еще? Ну. Вам налить, да? Сюда? Ага, хорошо. А это не надо? Это я отдам. Лу, я хотел на мае, на. Да. Полел. Ну? Ну. Все, одну, да? Одну. Сюда. Ну. Чего? Давай налью, принесу. Давай. Вам, да? Сколько, половину? Окей, окей. Окей, окей. Как
พยายามได้เกินผมไม่อยากเขาทำผมจะถามเขาเกี่ยวว่าเขาไม่สบายตัวไหมนี่ผมจะเข้าตรงนี้เนี่ยถ้าได้ภาพแล้วบอกจำจัดตรงนี้ได้โอ้โหถ้าออนไลน์มันใช้ได้นะก็จะสื่อสารได้ใช่ฮะที่มันออฟไลน์ได้มันเคยมันบอกว่ามันสื่อสารออฟไลน์ได้มันก็ไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะได้บากรก็สื่อสารจะได้มาก็สื่อสารได้นี่จริงเห็นไหมอะไรอ่ะตาลให้ต่างหากไปดูนะอีกซองให้เหรอแล้วให้อีกเอาอีกให้อีกซองก็ลงกินอีกแก้วไงก็จะได้อุ่นโอ้โหดูสิคุยตะคุยตะคุยอีลีรู้สึกเอาไหนให้เอาไหนบลึกมิลิสเอามาลิเดียวมาลิมาลิเมื่อกี้เอาไหนเมื่อกี้เนี่ยไม่แน่ใจมาลิให้ดมดูได้ๆๆตะกรูยแกะตะกรูตะกรูแกะตะกรูเสียน้ำตาลเลยเรื่องอยู่เรื่องกินพูดถึงเราพูดไปไหนก็ทำให้คุณรู้สึกจริงๆนะที่อยู่ไหมมีคนกินไหมมันมีสิ่งนี้มันก็ประหลาดคนอยู่ต้องกินไปอยู่บนเขายอดเขาก็มีคนไปให้กินเมื่อกี้ลุงพูดคำว่าไฟติดไฟอ่ะไฟมีอยู่แล้วไฟตัวนี้จะลุกกันแล้วกันเดี๋ยวถ้าลุงเริ่มไฟไม่มีลุงต้องเริ่มว่าไฟไม่มีถ้าลุงพูดอะได้ไม่งั้นมันไม่มีตัวผมจะถามหาตัวต้นทันทีถ้าผมบอกว่ามีอยู่แล้วไม่มีไฟมันมีที่มันมีอะไรมันมีที่มันไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรมันมีอันนั้นก่อนผมต้องบอกว่าเคยรู้แหละถ้าไม่ใช่ภาษามันตรงนั้นเมื่อเดิมมันไม่มีอะไรถ้ามันจะมีมันจะต้องมีความร้อนทีนี้ลุงเรียกว่าไฟก็เลยถามกลับว่าจะใช้คำไหนว่าติดไฟกับไฟติดผมถ้าเป็นผมมองลุงเข้ามาบอกว่าไฟมันติดไฟมันเกิดเองเสร็จปุ๊บพอเกิดเองตัวสืบเนื่องที่ทำให้มันไปต่อคือคาร์บอนแล้วอย่างเงี้ยก็คือติดไฟไฟมาก่อนเกิดเองมาไฟไฟติดแล้วก็มาติดไฟแล้วก็ไปแล้วเนี่ยอยู่แค่นี้ผมไม่อาศัยออกซิเจนเลยเพราะว่าอะไรเพราะออกซิเจนน่ะถ้าพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไฟกับติดไฟไปแล้วไม่อย่างนั้นน่ะมันอยู่ภายในของมันแล้วทีนี้ถามว่าไอ้ภายในมันคืออะไรคุณต้องจินตนาการเลยว่าคำเดียวครับเกิดเองครับคุณต้องมีแบบพอยต์นี้ให้ได้คุณจะไม่เข้าใจขอโทษนะครับหาอะไรเลยแต่คุณต้องมีคุณต้องเข้าใจคำหมายเขาว่าเกิดเองให้ได้ไม่งั้นคุณจะไม่มีวันเข้าใจแบบจินตนาการอย่างเช่นที่ว่านี่ในเรื่องของความเป็นภาษาหรือทฤษฎีหรือก็ตามคุณจะรับได้เพียงแค่ความสามารถคุณจะรับรู้ได้เพียงแค่รูปแล้วเท่านั้นคุณจะไม่เข้าใจนามว่ายังไงก็ผมถึงไม่ก็ถึงบางคนแล้วก็ถึงว่าไม่ลุงอย่าใช้เงินอะไรว่าออกซิเจนเอาแค่เ
โดรเจนกับคาร์บอนทองออกซิเจนที่เขาว่าเลยอย่างนี้ก็ต้องอย่างนั้นดีครับที่เขาครับอย่างนั้นใช่อย่างนั้นก็ได้อยู่แต่จัดภาษาโลกคงจะยิ่งยากนะแต่ใจนำสกุลให้หน่อยจะดีเพราะว่ามันตอนนี้ผมต้องบอกว่ามีแต่ภาษาไทยเท่านั้นที่จะอธิบายความเป็นออริจินอลได้นั่นคือข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะต้องเผื่อออริจินอลภาษาออริจินอลก่อนแล้วถึงจะบอกว่าภาษาที่สองคือภาษาที่เขาว่านะก็ใส่นามสกุลไปว่ามีออกซิเจนเข้ามาด้วยเพราะไม่งั้นอย่างที่ลุงบอกแต่กระดงไม่แรกผิดมันก็จะผิดตามไปเลยก็คือจริงแล้วมันไม่มีออกซิเจนดีกว่าเพราะออกซิเจนมันอยู่ข้างในมันจะอธิบายหมดเลยเรื่องน้ำหยดแรกเกิดได้ยังไงเนี่ยนะเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยอธิบายหมดเลยมวยหมดทุกขบวนนั้นความรู้เก่าเนี่ยโหตกทั้งขยะเลยครับบอกให้ทราบถ้าผมฟังอย่างนี้ผมก็ต้องบอกว่าขอหนึ่งเล่มก่อน ผมจะฟังอย่างนี้นานเกินไปไม่ไหวเพราะว่าลุงต้องเขียนออกมาหนึ่งเรื่องหนึ่งเล่มถ้าไม่งั้นไม่เกิดผมก็ยังมองว่ามันช้ามันลุง70กว่าแล้วผมจะรอ37มาผมก็อันนั้นเป็นเรื่องของผมมองว่ามันเป็นองคาพยพไอ้พวกหลัง37ผมบอกให้เลยว่ามันก็จะไม่สบายมันเก่งจริงมันเจ๋งจริงแต่มันต้องไม่สบายตัวหลัง37แล้วกว่ามันจะมาเจอลุงกว่ามันก็เรื่องอะไรมันต้องดื้อต้องสนต้องในฐานะของคนทำงานต่อขยายผลต่อในรูปหนึ่งเคมีกับผลฟิสิกส์มันเหมือนกับพอเวลาพูดเรื่องฝนเนี่ยมันคุณจะต้องอธิบายแต่ว่าฝนเคมีใช้ไม่ได้หรอกเนี่ย มันคงจะจงแค่นั้นไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งมันอันตรายสองมันกินวงกว้างมันไม่ได้วงกว้างไม่ได้ยังไงวงแคบก็ถ้ามันจะได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องได้รับการขยายความไม่งั้นคนบ้านพูดต่อไปอีกไม่ได้โอเคนั้นต้องอย่างนี้ลุงถ้าผมมองอ่ะมันจะต้องมีตำราเล่มหนึ่งที่เขียนชัดชัดว่าระหว่างเรื่องที่วิทยาศาสตร์ว่ากับเรื่องที่เราว่าเขากับเราเนี่ยหรือเรื่องที่นอกตัวกับในตัวเนี่ยจับเปรียบเทียบไปหมดเลยว่ามีภาษาไหนที่จะจำแนกขีดเส้นให้ชัดว่าสิ่งที่รู้จำกับรู้จริงรู้จักโดยที่ไม่ต้องคิดกับรู้จักสิ่งที่คิดมันต่างกันยังไงอันนี้แหละถึงจะแบ่งสองฝั่งคลองได้ได้มันก็จะแบ่งได้หมดจริงๆนะลุงแม่น้ำสองสีก็แบ่งได้โลกุตระโลกียะแบ่งได้หมดเลยใช่ใช่ครับตัวเราอยู่ที่ไหนกันแน่ผมก็ยังยืนนะตัวเราอยู่ที่ฝันนิมิตแล้วก็สมาธิก็จบฝันนิมิตความอะไรนะบอสฝันนิมิตความรู้สึกสมาธิเป็นเรื่องของความรู้สึกลุงไม่ไอสมาธิก็เป็นภาษาที่สองที่ซ้ำไปมันต้องความรู้สึกที่สมาธิรู้สึกยังไงฝันรู้สึกยังไงฝันคือรู้สึกเมื่อตื่นแล้วเท่านั้นก็รู้ว่าเป็นฝันเพราะว่ายืนพื้นต้นทางก่อนตัวแม่มันก็คือความรู้สึกเสร็จปุ๊บไอ้นิมิตติดๆดับๆก็ใช้ความรู้สึกเป็นแกนอยู่ดีทีนี้มันจะคาบเกี่ยวกันระหว่างลืมตื่นกับหลับมันจะอะไรบุหรี่นี่ก็ยังมีนะสองมันไม่พอเขาจะมาช่วยเนี่ยมองไม่รู้ช่องเป็นไหนกันรู้โอ้ยากโอเคลงข้างลงข้างThank you.
ไม่จดกันจะดีนึกแต่แล้วไม่ได้จดเอาไว้ก็ดีนี่